สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัสชาแนลวันนี้ผมมีหนังจีนนั้นมาสปอยหนังมีชื่อเรื่องว่าเซคอนเชงจะเป็นยังไงเมื่อพระเอกที่เป็นกังฟูขี้เมาหนุ่มหมัดเมานั้นเขาต้องกลับไปเล่นสนุกเป็นกีฬาบินเรียดที่เดิมพันกับพวกมาเฟียด้วยชีวิตเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้หนุ่มหมัดเมานั้นจะสามารถแทงสนุกหรือว่าผูได้แม่นขนาดไหนกันเชียวเขาจะไปถึงฝันไปถึงแสงสว่างได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะครับใครที่ชอบหนังสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้หนังเรื่องนี้ตอบโจทย์ถูกใจทุกคนอย่างแน่นอนเรื่องราวจะตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหนนั้นมารับชมรับฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับเริ่มต้นเรื่องมานี่คือสภาพของพระเอกของหนังเรื่องนี้พระเอกเป็นคนขี้เมาเป็นไอ้หนุ่มมัดเมากังฟูเก่าอดีตเขาเคยเป็นสุดยอดกังฟูมาก่อนครับตอนนี้ชีวิตไม่มีอะไรเลยครับกลายเป็นคนไร้บ้านไร้ที่อยู่อาศัยเดินเร่ร่อนหากินเหล้าเมาไปทั่วเมืองเลยทุกครั้งที่พระเอกกินเหล้าตัวเขาน่ะจะเก่งเอามากๆเขามักจะโดนวัยรุ่นหาเรื่องอยู่เป็นประจำว่าเฮ้ยไอ้ลุงขี้เมามึงไปนั่งที่อื่นไปที่นี่มันร้านก๋วยเตี๋ยวนะเว้ยคนเขาจะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวมึงมานั่งกินเหล้าได้จังไดกันวะพระเอกปัดเอาเหล้าเทใส่ถ้วยก๋วยเตี๋ยวดันไปมีเรื่องกับวัยรุ่นเจ้าถิ่นสรุปพวกวัยรุ่นไปตามพวกนักเลงมาไล่กระทืบพระเอกจนยับและพวกมันก็มีลูกพี่เป็นแบ็คใหญ่ด้วยนะครับพวกนักเลงร่างให้พระเอกนั้นมาเจอกับลูกพี่ใหญ่ของมันพอดีเลยครับลูกพี่ของพวกมันนั้นกำลังแทงผูอยู่ด้วยผูเป็นกีฬาบิลเลียดคล้ายๆกับสนุกเกอร์ที่ทุกคนรู้จักพระเอกมันเมาหยิบไม้สนุกมาแปลงร่างโดนพวกนักเลงนั้นผลักจนล้มพวกมันท้าพระเอกเล่น1เกมถ้าแพ้ก็จ่ายตังมาถ้าชนะแกจะไปไหนก็ไปใส่หัวไปพวกนักเลงมันไม่รู้เสียแล้วครับว่าพระเอกเคยเป็นกังฟูและแทงสนุกโคตรแม่นมาก่อนพวกนักเลงมันก็อ่อยไว้หน่อยให้พระเอกนั้นตบครับพระเอกบอกว่าสนุกน่ะไม่ค่อยอยากจะแทงหรอกพอแทงแล้วน่ะมันแสบมือจริงๆพระเอกนั้นกำลังวิตกกังวลนึกถึงเรื่องราวในอดีตมือของเขาสั้นแทงสนุกไม่ได้เลยนะครับเพราะอดีตของเขามันไม่ใช่เรื่องที่น่าจะจดจำเขาเคยแทงสนุกแพ้แล้วโดนมาเฟียเล่นงานปัจจุบันมือของเขานั้นสั้นเอามากๆปะโถนึกว่าเจ้าเขาพระเอกแทงไม่ได้เรื่องฝีมือตกไปโคตรเยอะเขารู้ตัวแล้วว่าโดนพวกนักเลงนั้นเล่นงานนั่นแหละเขาจึงหาโอกาสที่จะวิ่งหนีพวกมันใช่แล้วครับพระเอกสับวิ่งหนีตีนหมาวิ่งหนีแก๊งพวกนักเลงไปได้และสาวน้อยคนนี้เธอก็เป็นตัวเอกของหนังเรื่องนี้ครับเธอมีชื่อว่าน้องรีเป็นสาวน้อยที่เก่งคนหนึ่งเลยอยู่ที่โรงเรียนเธอก็เป็นผู้นำกลับมาบ้านเธอก็มีธุรกิจบ้านของเธอเปิดโต๊ะสนุกโต๊ะพลูเป็นกิจการของครอบครัวและมีไอ้แห้งคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทของน้องรีไอ้แห้งมักจะคอยรายงานสถานการณ์เอาไว้ว่าจะมีมาเฟียและเจ้าหนี้เข้ามาหาน้องรีหรือเปล่าใช่แล้วครับที่พวกมาเฟียนั้นมันก็มาทวงค่าเช่ามันจะมายึดโต๊ะสนุกที่นี่ทางธนาคารก็ช่วยน้องรีหาทางออกให้เธอรีบหาเงินมาชดใช้พวกมาเฟียไปซะเธอไม่จ่ายค่าเช่ามาหลายเดือนแล้ว9เดือนแล้วด้วยนั่นแหละครับคือปัญหาใหญ่ที่เธอต้องเจออยู่ทั้งมาเฟียทั้งธนาคารบอกเลยว่าเหนื่อยแน่นอนครับและในความเป็นจริงพระเอกคือแชมป์สนุกเกอร์แชมป์พูลเลยนะครับไอ้แห้งมันค้นประวัติพระเอกดูว่าพระเอกนั้นเป็นไอ้หนุ่มหมัดเมาที่หายตัวไปนานแล้วเพราะอะไรกันแชมป์โลกคนนั้นถึงเลิกแทงสนุกไอ้แห้งเล่าให้น้องลี่ฟังครับว่าถ้าเราเจอตัวพระเอกเราอาจจะโชคดีก็ได้ซึ่งไอ้แห้งบ้านมันเปิดเป็นร้านซักรีดพอดีเลยครับตำรวจเอาเสื้อมาให้มันซักมันจึงมีแผนการดีๆแล้วและในความเป็นจริงน้องลี่เธอเป็นหลานสาวของพระเอกนะครับโต๊ะสนุกที่นี่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของพระเอกเธอสนิทกับพระเอกเอามากๆพระเอกเป็นคนเลี้ยงดูเธอตั้งแต่เด็กๆแต่มีเหตุผลบางอย่างที่พระเอกนั้นต้องไปจากเธอนั่นจึงทำให้เธอไม่ได้เจอพระเอกมา10กว่าปีแล้วเหตุผลเป็นเพราะอะไรกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะเธอเองนั้นก็อยากเจอพระเอกเหมือนกันเสียด้วยไรแห้งก็จะทำให้เธอได้เจอกับพระเอกครับไอแห้งเห็นคลิปวิดีโอที่พระเอกนั้นทะเลาะกับพวกนักเลงอยู่เขาเห็นไอหนุ่มมัดเมาแทงสนุกไม่ได้เรื่องเอาการอะไรเลยพระเอกที่กำลังนั่งกินเหล้าไม่สนใจใครทั้งนั้นเขาเองก็ตกใจสุดๆพอจู่ๆนั้นไอแห้งก็ปลอมตัวมาเป็นตำรวจมาจับพระเอกครับไอแห้งบอกว่าไปด้วยกันหน่อยสิอย่าขัดขืนเจ้าหน้าที่ซึ่งพระเอกไม่ยอมครับจัดการไอแห้งทันทีมันสู้พระเอกไม่ได้หรอกนะครับเพราะพระเอกนั้นเป็นกังฟูมาก่อนพระเอกถามออกไปว่าแกมีธุระอะไรบอกมาจริงๆเสียทีซะ
ไอ้แห้งจึงบอกว่าหลานสาวของคุณตกอยู่ในอันตรายพวกมาเฟียนั้นมันจะมายึดโต๊ะสนุกของคุณนั่นจึงทำให้พระเอกนั้นยอมกลับไปกับไอ้แห้งครับแน่นอนว่าหลานสาวก็จำพระเอกไม่ได้เลยนะครับเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวพระเอกนั้นจะขี้เมาเละเทะขนาดนี้เธอจับพระเอกมัดเอาไว้กับโซฟาที่โต๊ะทำเหมือนกับพระเอกนั้นเป็นขอทานเป็นขี้เมาพระเอกเข้าใจดีครับเรื่องที่หลานสาวไม่ชอบในตัวเขาพอพระเอกนั้นไม่ได้กลับมาที่นี่นานแล้วเขาก็เห็นภาพความทรงจำพระเอกเปิดร้านสนุกเกอร์คู่กับพี่ชายเขาทั้งสองคนนั้นรักกันเอามากๆดูแลร้านที่นี่เหมือนกับสมบัติของชีวิตของทั้งคู่แต่มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นพี่ชายของพระเอกถูกพวกมาเฟียเก็บไปนั่นคือจุดเปลี่ยนครับที่ทำให้พระเอกนั้นกลายเป็นไอ้คนขี้เมาหลานสาวแอบดูว่าพระเอกนั้นกำลังนั่งทำอะไรอยู่เธอเห็นพระเอกก้มคุกเข่าร้องไห้ขอโทษพี่ชายบนรูปผมกลับมาแล้วพี่ใหญ่ผมขอโทษนะพี่ถ้าวันนั้นผมไม่แพ้พี่และอาซอคงไม่โดนพวกมาเฟียเก็บจนเฝ้ารากมะม่วงหลานสาวที่เห็นเธอก็ร้องไห้เลยนะครับรีบไปแก้เชือกให้กับพระเอกและเธอก็ขอโทษครับที่จำพระเอกไม่ได้พอห่างกันไปแล้วเกือบ10ปีกว่าเธอจึงไม่รอช้ารีบพาพระเอกไปที่ธนาคารเพื่อทำเรื่องขอเปิดร้านสนุกเกอร์ต่อไปเพราะก่อนหน้านี้จะถูกสั่งปิดนั่นก็เป็นเพราะว่าหลานสาวอายุยังน้อยเธอยังเป็นเจ้าของกิจการไม่ได้แต่ตอนนี้พระเอกนั้นได้มาทำแทนเธอไปแล้วครับแต่ทุกวันหลานสาวนั้นต้องไปโรงเรียนหน้าที่เฝ้าโต๊ะจึงเป็นของพระเอกครับเพียงแค่พระเอกเดินออกไปซื้อเหล้าเขาก็เห็นพวกมาเฟียบุกมาที่โต๊ะสนุกพวกมันจะเอาถ้วยรางวัลของพระเอกนั้นไปทิ้งพระเอกถามเลยว่ามีพวกนายกำลังจะทำอะไรมันบอกให้พระเอกจ่ายค่าเช่ามาด่วนรวมต้นรวมดอกก็ประมาณ3ล้านรวมค่าเสียเวลาด้วยพระเอกปาขวดเหล้าแล้ววิ่งเข้าไปกระโดดต่อยกับพวกมาเฟียเขาเป็นห่วงโต๊ะสนุกจนพลาดโดนมาเฟียรุมเล่นงานรุมกระทืบพวกมันให้เวลา5วันหาเงิน3ล้านมาใช้กับพวกมันให้ได้ทำไม่ได้ละมึงไม่รอดแน่ๆพระเอกแค่บอกหลานสาวครับอยากรู้ว่าทำไมหลานสาวนั้นเป็นหนี้พวกมันได้จังไดกันตัวแค่นี้สร้างหนี้ไปเกือบ3ล้านพระเอกถามว่ามีเงินไหมล่ะพออีก5วันมันจะกลับมาเล่นงานพวกเราหลานสาวรู้เลยว่าครั้งนี้มาเฟียไม่ยอมแล้วเธอบอกว่าเธอนั้นจะรีบออกไปหาเงินเป็นวิธีเดียวแล้วครับที่เธอนั้นจะได้เงินแบบด่วนๆมาได้พระเอกก็อยากจะรู้ว่าเธอนั้นจะใช้วิธีไหนใช่แล้วครับหลานสาวไปที่ร้านเหล้าเธอตั้งใจมาหาเงินที่นี่พอที่นี่มีการแข่งขันโต๊ะพูเดิมพันสูงเธอจะขอเล่นเกมละ 5,000 ไปก่อนค่อยๆสะสมหาเงินกลับไปใช้หนี้ใช้ดอกพวกมาเฟียจู่ๆมีคนโทรตามให้พระเอกนั้นมาที่ร้านเหล้าแบบด่วนๆถ้าพระเอกไม่รีบมาหลานสาวโดนเก็บแน่ๆพระเอกมาถึงก็ต้องตกกระใจเลยครับหลานสาวเล่นผูกแพ้แล้วไม่มีตังค์จ่ายเล่นไปแป๊บเดียวก็โดนไปเกือบ 200,000 วัยรุ่นในร้านเหล้าไม่ยอมให้หลานสาวกลับบ้านแน่นอนครับถ้าไม่จ่ายตังค์แต่มีสาวสวยคนหนึ่งเดินเข้ามาจ่ายตังค์แทนให้กับพวกวัยรุ่นสาวสวยคนนั้นเป็นคนรู้จักของพระเอกครับเธอเดินเข้ามาทำให้พวกวัยรุ่นต้องวิ่งหนีไปเธอชวนหลานสาวมาเล่นด้วยกันสักเกมขำๆเกม2เกมการแทงพูมันแทงแค่เลข1ถึง9ลูกสุดท้ายเป็นเลข9ตบลงก็ชนะแล้วครับพระเอกเห็นลีลาแผ่วพราวของหลานสาวดึงสกูได้โคตรเทพรู้เลยว่าหลานสาวนั้นข้อมือดีเอามากๆแถมลูกเบิ้ลก็ไม่เป็นสองรองใครอีกด้วยเด็กคนนี้อยู่กับโต๊ะมาตั้งแต่เด็กจริงๆเจอแล้วเพชรในตมคมในฝักนี่มันพรสวรรค์ชัดๆสาวสวยคนนี้ก็อยากจะออกมาแทงกับหลานสาวบ้างก้มมาแต่ละทีพระเอกบอกโอ้โหเสียววับพระเอกบอกก้มอีกสิครับก้มอีกสิครับเธอเป็นคนรู้จักของพระเอกเธอเป็นใครกันนะหลานสาวเห็นว่าพระเอกนั้นมองสาวสวยคนนั้นตาเป็นมันเธอรู้เลยว่าสาวสวยคนนั้นอาจจะเป็นแฟนเก่าของพระเอกครับใช่แล้วครับสาวสวยเธอเป็นแฟนเก่าของพระเอกเธอบอกให้พระเอกรู้เอาไว้ว่าหลานสาวของนายนั้นมีพรสวรรค์จริงๆนะเว้ยเฮ้ยทนายตั้งใจปั้นเธอไปแข่งขันรับรองว่าเธอจะต้องดังไประดับโลกระเบิดระเบ้อได้แน่ซึ่งเธอเป็นเด็กเรียนเก่งหัวไวเอามากๆพระเอกจึงตัดสินใจแล้วว่าจะสอนวิชาสนุกทุกอย่างให้กับเธอจะทำให้เธอนั้นเป็นแชมป์โลกให้ได้ครับพระเอกสั่งให้เธอนั้นเวียงร่มทำให้ข้อมือนั้นแข็งแรงแล้วเอาขวดมาตั้งให้เธอนั้นแทงเข้าแทงออกแทงเข้าแทงออกเป็นการฝึกทักษะจะได้ออกคิวตรงๆโคตรเดือดแน่นอนครับในเมื่อพระเอกสอนออกไปแบบนี้เธอคือทายาทปีศาจชัดๆพระเอกสอนให้เธอควงไม้ทุกๆวันพักหลังเธอเองก็เริ่มออกคิวตรงแล้วด้วยลูกไก่ๆเธอทิ่มหายตบหมดเลยครับพระเอกเห็นแล้วว่าหลานสาวของเธอแทงโคตรแม่น
ถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องพาเธอออกไปท่องโลกกว้างพระเอกพาเธอไปเล่นพูกินตังกับคนอื่นเดิมพันเกมละ 10,000 เลยนะครับหลานสาวไม่ทำให้ผิดหวังตบไม่เลี้ยงเลยนะครับพระเอกก็รับเงินไม่หยุดแล้วก็ไม่ย่อนหลานสาวแข่งมา10คนก็ชนะไปแล้ว10คนพระเอกก็รับเงินจนเบื่อคนจะรวยก็ช่วยไม่ได้แม่นไม่พอสกิลการแทงยิ่งกว่าระดับโลกอีกครับแทงไป3วันหาเงินมาได้แล้ว3ล้านพระเอกจึงจ้างช่างให้มารีโนเวทร้านที่โต๊ะสนุกเปลี่ยนร้านใหม่ให้ใช้ไรดีกว่าเดิมเปลี่ยน4ร้านให้มันชูชาขึ้นดึงลูกค้าชีวิตของทั้ง2ดีขึ้นมากเลยนะครับพระเอกฝึกให้เธอออกคิวให้ตรงๆพัดกันแทงคนละทีแทงไปแล้วก็แทงมาและหลานสาวก็แทงพลาดโดนแก้วที่โต๊ะแตกคาโต๊ะแล้วพวกมาเฟียมันก็เข้ามาเก็บเงินกู้พวกมันพอใจมากๆครับพอพระเอกนั้นหาเงินมาใช้หนี้จนหมดได้แล้วพระเอกมันยังงงเลยนะครับว่าหาเงินได้ไงภายใน5วันมาเฟียก็งงเหมือนกันครับ5วันที่ผ่านมามันเอาตังค์มาจากไหนเยอะแยะและนั่นก็ทำให้พระเอกได้กลับมานอนที่ห้องของตัวเองหลังจากนี้จะได้สบายเศรษฐีไม่ต้องไปนอนเร่ร่อนเตะๆข้างถนนอีกต่อไปแล้วด้วยแต่ครูที่โรงเรียนเรียกตัวหลานสาวไปคุยไปพบครูด่าว่าหลานสาวนั้นเป็นเด็กนักเรียนอยู่ไปแทงภูได้จังไดกันอายุแค่นี้ไม่สมควรเข้าร้านเหล้าดึกๆพระเอกก็บอกว่าโลกของเรามันหมุนเปลี่ยนตามกาลเวลาไปแล้วเราควรสนับสนุนเด็กไม่ใช่หรอไม่ใช่ให้พวกคุณนั้นมาท่วงความเจริญความสามารถของเด็กครูบอกว่าไม่ได้นะอย่าทำแบบนี้เด็กขาดเด้อแต่หากมีอีกแล้วก็ครูจะไล่หลานสาวออกเลยนะจ๊ะและนั่นก็ทำให้ไอ้แห้งจะพาหลานสาวไปสมัครแข่งภูระดับโลกเงินรางวัลสูงเกือบ20ล้านแถมการแข่งขันแบบนี้ก็จะไม่โดนโรงเรียนไล่ออกด้วยครับเพราะนี่คือการแข่งขันระดับโลกต่อไปนี้หลานสาวจะไม่ต้องไปหาเล่นเดิมพันอีกต่อไปแล้วด้วยพระเอกจึงพาเธอไปออกกำลังกายและซ้อมให้เธอหนักขึ้นทุกๆวันหลานสาวกำลังพยายามสุดความสามารถเธอขอให้พระเอกเลิกเหล้าเลิกเป็นไอ้ขี้เมาเธอเอาเหล้าไปเททิ้งเพื่อแลกกับการที่ตัวเธอนั้นจะยอมฝึกหนักแทนให้และเธอจะไม่ย่อท้อเธอจะใช้ทั้งพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงพรศักดิ์ทรงแสงใช้ทุกอย่างเพื่อเข้าไปแข่งขันและคว้าแชมป์โลกมาให้ได้ครับแรกๆที่พระเอกนั้นกำลังจะเลิกเหล้าเขาก็ต้องพยายามสุดขีดเหมือนกันทำให้หลานสาวเห็นแล้วว่าตัวพระเอกก็ทำได้ครับเลิกเหล้าเข้าพรรษาแต่ถ้าออกพรรษากูกินเบียร์นะจับเย็นชื่นใจหลานสาวดีใจและนั่นก็ทำให้พระเอกนั้นซ้อมหนักมากขึ้นพระเอกรีบพาเธอไปแข่งรอบคัดเลือกทันทีมันไม่ใช่ปัญหาครับเพราะเธอชนะรวดเลยครับทุกครั้งที่ชนะนั่นก็เป็นเพราะว่าพระเอกสอนให้เธอนั้นแทงสนุกให้มันนิ่งๆแล้วเธอก็แทงนิ่งมากจนพระเอกนั้นตกใจความแม่นของเธอไม่เป็นสองรองใครตบหายพวกพระเลยครับพระเอกเชื่อมั่นแล้วว่าตัวเขานั้นสามารถพาหลานไปอยู่จุดเดียวกับเขาได้เหรียญทองแชมป์โลกอยู่ไม่ไกลมันต้องอยู่กับหลานสาวตระกูลเราแน่และพระเอกก็ตั้งใจให้หลานสาวนั่นซ้อมและตัวเขาก็เปิดลำโพงเสียงดังรบกวนงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดพระเอกตั้งใจเปิดลำโพงรบกวนสมาธิและเอากระทะมาเคาะเสียงดังเปงโปงปังหลานสาวก็บ่นว่าทำอะไรอยู่น่ะมันรบกวนสมาธิของหนูเสียงดังขนาดนี้หนูจะซ้อมได้ยังไงกันพระเอกก็บอกว่านี่คือวิธีการฝึกฝนโดยอ้อมพอเธอไปแข่งจริงๆแล้วก็เสียงมันดังยิ่งกว่านี้อีกนะอีหนูเอ้ยเธอต้องมีสมาธิและเลิกสนใจเสียงรอบข้างใช่แล้วครับหลานสาวทำได้เธอมีสมาธิและไม่สนใจสิ่งรอบข้างจริงๆและตอนนี้การแข่งขันภูระดับโลกก็มาถึงนักแข่งทั่วโลกได้มารวมตัวกันครับเพื่อชิงความเป็นใหญ่การแข่งขันกีฬาภูหญิงเดี่ยวระดับโลกด้านพระเอกก็ไม่รอช้ารีบมาสั่งทำไม้สนุกเพื่อจะเอาไปเซอร์ไพรส์หลานสาวนั่นจึงทำให้หลานสาวเธอเห็นแล้วว่าครั้งหนึ่งพ่อของเธอที่เป็นพี่ชายของพระเอกพ่อของเธอนั้นคงจะรักที่นี่มากๆเหมือนกับพระเอกนี่แหละครับที่รักที่นี่เหมือนกันหลังจากที่พระเอกเอาไม้มาให้กับหลานสาวนั้นมันก็เข้ามือสำหรับเธอจริงๆและการแข่งขันจะเริ่มต้นในอีกไม่ช้าเธอรู้สึกกังวลเพราะคนมาดูเยอะมากๆพระเอกจึงปลอบใจให้เธอนั้นอย่าสนใจสิ่งรอบข้างให้โฟกัสและฟังเขาคนเดียวเท่านั้นการแข่งขันระดับโลกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแข่งทั้งหมด8เกมใครได้เกมเยอะกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปรอบแรกหลานสาวเอาชนะได้แบบง่ายดายพากันไปเฉลิมฉลองรอแข่งในวันใหม่แล้ววันที่2ก็เดือดมากขึ้นครับเพราะเธอนั้นก็ต้องเจอกับคนเก่งๆมีแต่มือเก่งๆต้องอดทนให้ได้เพราะมีแต่คนแม่นๆแต่เมื่อหลานสาวมีโอกาสเธอก็ลุกขึ้นมาห้ามพลาดเหมือนกันเธอต้องลุกขึ้นมาปิดเกมให้ได้เลยนะครับเธอทำได้และไม่ธรรมดาจริงๆแม้ว่าคู่แข่งจะเป็นชาวต่างชาติหลานสาวก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดายเลยครับ
และนี่คืออีเจ๊เป็นแชมป์เก่าเธอคือกระดูกชิ้นโตที่หลานสาวต้องเจอในรอบชิงอีเจ๊นะแม่นมากๆตบไม้เดียวแล้วไม่มีพลาดแต่ว่าตัวเธอนั้นมักจะโดนพวกมาเฟียเข้ามาติดต่อพวกมาเฟียสั่งให้เธอติดต่อไปหาบอสของมันบอสมีเรื่องจะคุยด้วยมันเป็นธุระสำคัญจริงๆถ้าอีเจ๊ไม่ติดต่อกลับไปแล้วก็รับรองว่าไม่มีโอกาสได้กลับมาแทงสนุกอีกแน่บอสมาเฟียคือชายคนนี้ครับเป็นคู่ปรับเก่าของพระเอกมันต้องการให้อีเจ๊นั้นล้มสนุกเพราะมันเดิมพันไปเกือบ300ล้านนอกในรวมเป็นพันล้านถ้าอีเจ๊ยอมแพ้ตามที่มันของานนี้มันรวยแน่ครับส่วนทางด้านพระเอกก็อยากกลับมาแทงสนุกเวลาแทงนั้นเขามีอาการแปลกๆมือสั่นแบบแทงไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเลยด้วยหลานสาวเห็นอาการจึงรีบพาพระเอกไปปรึกษาหาหมออยากรู้ว่าอาการมือสั่นมาจากอะไรหมอบอกว่าลองให้พระเอกนั้นเลิกเหล้าดูก่อนมือสั่นอาจจะมาจากการกินเหล้าเยอะเกินไปหลานสาวจึงขอพระเอกเลิกกินเหล้าซะเถิดคุณจะได้กลับมาแทงสนุกแม่นๆไงล่ะและการแข่งขันก็เดินทางมาถึงรอบ4คนสุดท้ายรอบนี้ไม่มีใครยอมใครเลยครับเอาเป็นว่าถ้าพลาดก็โดนไม้เดียวจบฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากที่สุดลูกนี้หลานสาวต้องแทงกดไซค์ครับเพื่อให้ลูกไซค์โค้งไปตบหมายเลข9ให้หลงหลุมเธอก็ทำได้ดีไม่ผิดหวังเลยนะครับแต่คู่แข่งของเธอมันเหนียวเขี้ยวรากดินอีกฝ่ายวางสนุกเกอร์เพื่อให้หลานสาวนั้นแก้เธอเอาลูกดำลูกส้มมาขวางลูกขาวเอาไว้พระเอกจึงขอให้เธอใจเย็นๆพอถ้าแก้สนุกไม่โดนก็จะโดนคู่แข่งตั้งเป้ายิงจุดโทษปิดเกมแต่หลานสาวเธอทำได้ครับตบหลงหลุมแทบแตกเล่นอาสาคู่แข่งนั่งเงียบกริบถ้าเก่งขนาดนี้ก็เข้าชิงไปเถอะจ้าตัวหลานสาวกำลังเดินตามรอยผู้เป็นพ่อเธอสัญญาว่าจะเอาแชมป์โลกเอามาฝากพ่อให้ได้พระเอกก็ชื่นชมว่ามาถึงรอบนี้ไม่มีอะไรต้องเสียใจอีกต่อไปแล้วหลานมาไกลกว่าที่คิดถ้าแพ้ก็ไม่มีใครโกรธเธอหรอกเธอทำดีที่สุดแล้วด้วยและทางด้านอีเจ๊ที่กำลังซ้อมอยู่นั้นไอ้บอสมาเฟียก็บุกเข้ามาคุยกับเธอครับมันขอให้อีเจ๊ล้มสนุกเดี๋ยวนี้มันนะเดิมพันไปเยอะเดี๋ยวมันจะแบ่งให้อีเจ๊ใช้ปีนี้ยอมแพ้ไปสักปีก็แล้วกันอีเจ๊ก็ถามว่าถ้าเธอไม่ยอมล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอไอ้บอสก็บอกว่าครอบครัวของอีเจ๊พ่อและแม่ที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลนั้นก็จะไม่ปลอดภัยมันจะจับพ่อของแม่อีเจ๊นั้นเป็นตัวประกันครับนี่แหละครับจึงทำให้อีเจ๊นั้นต้องยินยอมเธอตกลงจะขอยอมแพ้ในรอบชิงแต่เธอฉลาดครับบันทึกเสียงไอ้บอสเอาไว้หมดแล้วและการแข่งขันในรอบชิงมันก็มาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆจะอาสาแต่งหน้าให้กับหลานสาวของพระเอกอยากให้เธอมีชุดดีๆใส่ในการแข่งขันเพราะที่ผ่านมาเธอนั้นใส่ชุดโคตรธรรมดามาแข่งโดยตลอดและไอ้บอสก็ได้ทำการทักทายพระเอกครับมันคือคนที่ทำให้พระเอกนั้นเสียแขนไปหนึ่งข้างพระเอกกลัวมันมากๆเพราะอาการมือสั่นของเขาก็เกิดขึ้นจากไอ้บอสคนนี้หลังจากที่การแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดต่างฝ่ายต่างแม่นไม่ยอมกันเลยครับตบกันโบ๊บ้ามีเท่าไรก็ต้องใส่กันให้หมดลูกนี้หลานสาวเธอตั้งใจวางสนุกเพื่อไม่ให้อีเจ๊ได้เข้าไปตบหมายเลข9แต่เธอนั้นประมาทคู่ต่อสู้เกินไปครับและอีเจ๊น่ะเป็นแชมป์มาแล้วหลายครั้งประมาทเธอไปแบบนี้เธอไม่พลาดให้หรอกครับแต่ไอ้บอสมันสั่งให้เธอนั้นยอมแพ้เพราะมันจะกินเงินรางวัลที่เดิมพันเอาไว้และอีเจ๊มันไม่ยอมแพ้ตบหมายเลข9ลงหลุมแล้วเธอก็เป็นแชมป์โลกครับเอาชนะหลานสาวไปได้ด้วยแต่เธอไม่ยอมทำตามในสิ่งที่ไอ้บอสนั้นขอพระเอกปลอบใจหลานสาวว่าไม่มีอะไรต้องเสียใจแล้วแข่งครั้งแรกได้ที่2เธอน่ะเก่งที่สุดแล้วและได้อีเจ๊มันฉลาดมากๆกลับบ้านกับตำรวจเอาหลักฐานให้ตำรวจดูว่าเธอโดนไอ้บอสนั้นข่มขู่นั่นยิ่งทำให้ไอ้บอสโกรธสุดๆไปเลยนะครับเสียเงินหลายร้อยล้านพันล้านแถมยังโดนตำรวจตามล่าไล่จับมันคงจะตามเล่นงานหลานสาวพระเอกเพื่อแก้แค้นแน่ๆใช่แล้วครับเอาสนุกของพระเอกถูกมาเฟียนั้นมาพังร้านและหลานสาวก็โทษว่าเป็นเพราะพระเอกนั่นแหละที่สร้างความเดือดร้อนทำให้พวกมาเฟียมาพังร้านของเธอพระเอกก็บอกว่าใช่มันเป็นเพราะฉันที่เป็นต้นตอทุกๆอย่างต่อไปนี้พระเอกจะไม่กลับมาเยียบที่นี่พอถูกหลานสาวนั้นไล่ให้ออกไปด้านนอกไอ้แห้งจึงปลอบใจหลานสาวครับแล้วบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงสิ่งที่เธอโมโหไปนั้นยังไงวันหนึ่งพระเอกก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องกลับมาและในความเป็นจริงที่พระเอกทิ้งหลานสาวไปในตอนเด็กให้อยู่ตามลำพังเรื่องราวเมื่อ10ปีที่แล้วมันมีดังนี้ครับพ่อของหลานสาวนั้นแข่งสนุกเกอร์แพ้ไอ้บอสและโดนเก็บจนฟอลรากมะม่วงตอนนี้พระเอกไปขอทำไม้สนุกเขาจะกลับมาเล่นอีกครั้งกลับมาล้างแค้นไอ้บอสครับจะได้หยุดมาเฟียพวกนี้เสียทีถึงแม้ว่าพระเอกนั้นจะไม่แม่นเหมือนเก่าแต่เขาก็อาศัยการฝึกฝนให้ชำนาญเขาเลิกเล่าและมีอาการที่ดีขึ้นมือเริ่มไม่สั่นแล้วนะครับมือนิ่งเอามากๆ
ส่วนทางด้านไอ้บอสก็ขอร้องผู้หลักผู้ใหญ่มันจะขอดวลกับพระเอกแบบตัวต่อตัวชิงเงินรางวัลและเดิมพันชีวิตใครแพ้คนคนนั้นก็กลายเป็นปุ๋ยยูเรียตากระต่ายบินพระเอกตัดสินใจมานั่งตัดผมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อการล้างแค้นซึ่งครั้งนี้กูนั้นมันจะแพ้มันไม่ได้หลานสาวจึงไปหาสาวสวยแฟนเก่าของพระเอกและเธอก็เล่าให้หลานสาวฟังความจริงทั้งหมดว่าเธอจะโทษพระเอกแบบนี้ไม่ได้หรอกนะพ่อของหลานสาวโลภมากจนหมดตัวไปท้าพวกมาเฟียนั้นแข่งแล้วก็เดือดร้อนตามให้พระเอกไปแข่งแทนเพราะอยากได้เงินคืนแค่พระเอกแข่งไม่ชนะและแพ้ให้กับไอ้บอสพ่อของหลานสาวก็ไม่รอดและมือของพระเอกก็โดนเล่นงานเสียไปหนึ่งข้างแบบนี้จะโทษพระเอกได้ยังไงพ่อของเธอนั้นโลภมากเองนะหลังจากที่พระเอกเดินเข้ามาในดงมาเฟียพวกมันก็อยู่ด้านในโคตรเยอะเลยนะครับกติกาก็คือใครแพ้ก็ห้ามอยู่บนโลกใบนี้ใครชนะก็เอาเงินเดิมพันไปครับเกมเดียวจบไม่ต้องยืดเยื้อก่อนเปิดเกมมาแทงลูกข่าวให้ถึงชิงกันก่อนครับใครใกล้ชิงกว่าก็จะได้เป็นฝ่ายเปิดก่อนและไอ้บอสก็ได้เป็นฝ่ายเปิดก่อนนะครับเปิดออกไปไม่มีลูกไหนนั้นลงนั่นจึงทำให้พระเอกต้องลุกขึ้นมาเป็นฝ่ายเริ่มเกมก่อนมันก็รอดูว่าพระเอกจะเก่งเหมือนเก่าหรือไม่แต่มันเห็นพระเอกนั้นมือไม้สั่นและพระเอกก็เลือกที่จะวางสนุกใส่ไอ้บอสนะครับแต่สนุกแค่นี้ทำอะไรมันไม่ได้หรอกครับมันกดไซค์โค้งตบโชว์พระเอกไปหนึ่งทีเลยครับพระเอกรู้ดีว่าไอ้นี่มันไม่ธรรมดาฉะนั้นวันนี้เขาเองก็จะแพ้มันไม่ได้เด็ดขาดดีนะที่ไอ้บอสตบยังไม่หมดโต๊ะมันก็เป็นโอกาสของพระเอกครับที่ต้องโชว์ฝีมือต่อพระเอกแกชิงตบลงหลุมกลางโคตรแม่นมาเฟียเงียบกริบเลยนะครับที่มันเห็นพระเอกเริ่มเอาจริงแต่พระเอกนั้นพลาดตบลงแล้วไปสนุกเกอร์ตัวเองโดนลูกดำนั้นบังลูกขาวถ้าพระเอกแกไม่โดนแล้วก็แพ้แน่นอนครับเขาต้องตบเลขเก้าให้ลงเพื่อคว้าชัยชนะอดีตพระเอกก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มากับตัวแล้วตอนนั้นที่เขาพ่ายแพ้ก็เพราะว่าแก้สนุกไม่โดนตอนนั้นพระเอกพยายามแก้หลายชิงแต่ข่าวก็วิ่งไปเปลี่ยนนั่นมันก็เป็นเหตุผลที่พระเอกนั้นโดนเล่นงานเสียมือไปหนึ่งข้างตอนนี้พระเอกต้องการรวบรวมสมาธิและหลานสาวพยายามจะวิ่งเข้าไปในดงมาเฟียเสียงหมาเห่าโคตรดังรบกวนสมาธิทุกคนมันเป็นแผนที่หลานสาวตั้งใจให้ทำเป็นแบบนั้นยิ่งเสียงดังเท่าไหร่มันยิ่งทำให้พระเอกมีสมาธิพอเขาฝึกด้านนี้มาโดยตรงโดยเฉพาะไงครับพระเอกตัดสินใจแทงลูกข่าวออกไปแก้สนุกให้โดนหลายๆชิงเขาตั้งใจให้ลูกข่าวนั้นวิ่งไปเตะหมายเลข9แม้กระทั่งพระเอกที่เป็นคนแทงก็ยังไม่กล้าลืมตาดูผลงานตัวเองเลยนะครับสรุปเลข8หลงหลุมพระเอกนั้นเป็นฝ่ายชนะวันนี้เขาทำได้แล้วนะครับแม้กระทั่งตัวเขาเองนั้นก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้สามารถล้างแค้นให้พี่ชายได้แล้ววันนี้สามารถทำให้พวกมาเฟียเลิกเข้ามาจุนจานกับหลานสาวเขาได้เสียทีพระเอกขอให้หลานสาวนั้นตั้งใจเรียนขอให้เธอเอาดีด้านหนังสือขอให้เธอเลิกเล่นสนุกเล่นแค่ช่วงเป็นงานอดิเรกเพราะร้านสนุกนั้นพระเอกจะเป็นคนดูแลเองครับแล้วก็ให้หลานสาวตั้งใจเรียนหนังสือไปคนเรานะครับถ้าไม่คิดที่จะยอมแพ้แบบหนังเรื่องนี้คนเราสามารถทำทุกอย่างให้ชนะได้อยู่แล้วเพราะก่อนคนเราจะเดินยังไงก็ต้องคลานครับเหมือนกับหนังเรื่องนี้ไงครับที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนนั้นหิวใจลุกขึ้นสู้และหนังเรื่องเซคอนเชงจะจบลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ